อ้าวล่ะครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง The Flash ครับโดยวันนี้เนี่ยเราก็มีแขกรับเชิญนะฮะเป็นแบบยูทูบเบอร์สายอนิเมะสายมังงะนะครับก็แนะนำตัวครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์บูรีวิวนะครับวันนี้มาเป็นแขกรับเชิญให้กับเพจ Sit to See นะครับก็วันนี้เนี่ยเราก็รีวิวกันแปลกหาที่รับนึงนะฮะก็คือแบบห้องคาราโอเกะนะครับประหลาดดีผมไม่เคยมีใครถ่ายอย่างนี้หรอกขนาดที่โอ๋ไม่เคยลงหนังเลยนะครับก็คือ The Flash เนี่ยเรื่องย่อไม่ขอพูดแล้วกันเพราะว่าคนที่จะไปดูก็คงดูอยู่แล้วมันเป็นหนังแบบ DC เนาะก็เกี่ยวกับนั่นแหละ The Flash นะครับไปจักรวาลอื่นนู่นนี่นั่นไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวสปอยครับโอเคครับเรามาพูดถึงความรู้สึกหลังดูกันดีกว่าจะถามคุณบูก่อนครับว่าที่คุณบูชอบจาก The Flash เนี่ยมีอะไรบ้างคือด้วยที่เราเนี่ยไม่ได้ดูหนังซูเปอร์ฮีโร่มาพักใหญ่ๆแล้วไงพอเรากลับมาดูเรื่อง The Flash เนี่ยสิ่งที่เราชอบอย่างนึงเลยก็คือเรารู้สึกว่าอาจจะเพราะว่าเราไม่ได้ดูนานเนี่ยเราก็เลยมีหลายๆอย่างที่เรารู้สึกเอนจอยกับมันได้โดยเฉพาะความคอมเมดี้ตอนแรกอ่ะก่อนที่เราจะดูเรื่อง The Flash เรามีความกังวลว่าเอ๊ะไอความคอมเมดี้ของเรื่อง The Flash เนี่ยมันจะทำให้มูดโทนของหนังเสียหรือเปล่าแต่กลายเป็นว่าคอมเมดี้นี่คือลงตัวมากคือเราขำหลายฉากเลยแล้วเรารู้สึกว่าตัวคอมเมดี้อ่ะมันไม่ได้มาขัดตรงเนื้อเรื่องมากเกินไปและในส่วนดราม่าเนี่ยอันนี้ส่วนตัวนะดราม่าส่วนตัวเรามองว่ามันน้อยไปหน่อยแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเสียเพราะว่ามีความตลกอ่ะดราม่ามันอยู่ในจุดที่มันควรจะดราม่าตลกมันก็อยู่ในส่วนที่มันควรจะตลกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี่คือส่วนที่ชอบสำหรับผมเนี่ยอย่างแรกที่ชอบเลยคือเรื่องของคอมเมดี้เพราะว่าคือผมไม่ได้คาดหวังและผมไม่ได้อ่านคำวิจารณ์เท่าไหร่อ่านมาแต่แบบเขาบอกว่าเรื่องนี้มันเจ๋งเกี่ยวกับมัลติเวิร์สอ่ะมันก็เลยค่อนข้างคาดหวังกับมัลติเวิร์สพอสมควรเดี๋ยวมาพูดถึงพาร์ทที่ชอบก่อนแล้วกันก็คือคอมเมดี้ฮะผมว่าจังหวะคอมเมดี้เนี่ยดีมากแบบโบ๊ะบะฮามากแล้วเวลาตัวละครแม่งตบมุกกันคือมึงจะฮาไปไหนอะแต่ว่าข้อเสียของมันคือเดี๋ยวพูดอีกทีแล้วกันนะฮะมันจะมีบางจุดของคอมเมดี้ที่ทำให้หนังเนี่ยมันมีอารมณ์ที่ดรอปลงไปแล้วก็อีกอย่างที่ผมชอบคือผมชอบดราม่าเนี่ยคุณบูบอกว่ามันเบาแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมทัชมากๆคือเหมือนว่าหนังมีการปูประเด็นดราม่าตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วพอถึงช่วงที่มันต้องใช้แล้วมันขยี้เนี่ยผมแบบน้ำตาไหลร้องไห้เป็นหมาที่เราบอกว่าเบาอ่ะเพราะว่าเรื่องมันพรีเซนต์ค่อนข้างน้อยไปหน่อยสำหรับผมอ่ะมันคือการค่อยๆปูตัวละครมากกว่าแต่มันแล้วแต่คนมองนะครับไม่แต่ตอนจบเราก็เกือบน้ำตาคลอเหมือนกันตอนที่ท้ายไม่ต้องไหวเพราะว่าตอนที่ท้ายเราก็มีความรู้สึกน้ำตาคลออยู่บ้างคือมันไม่ได้ไหลพลาดนะแต่เรารู้สึกแบบเราเข้าใจได้เราเข้าใจตัวละครอยู่อีกจุดที่ผมชอบคือแอคชั่นครับต้องบอกเลยว่าแอคชั่นภาคนี้แม่งสนุกมากๆคือแบบไม่ได้คาดหวังกับแอคชั่นเท่าไหร่เพราะว่าอย่างแซคเนี่ยแอคชั่นเขาก็จะตึงๆมันหม่นถ้าเราดูแบบสไนเดอร์คัทมาของแซคสไนเดอร์นะแต่นี่มันจะแบบโอ้โหมึงมันมากแล้วไม่คิดว่า The Flash จะมีการใช้เพลงที่โอ้โหดนตรีประกอบมึงสนุกมากๆฟีลเหมือนเราดู Guardian แต่ว่าเป็นของ DC อ่ะครับดนตรีประกอบเรื่องนี้คือเด็ดจริงๆในส่วนของแอคชั่นนี่โอเคอยู่นะเราคิดว่ามันก็เอนจอยในระดับหนึ่งในหลายๆฉากสำหรับผมอ่ะคือมันมีข้อเสียอย่างนึงของแอคชั่นคือมันแอคชั่นของ The Flash อ่ะกราฟมันจะแบบพุ่งตลอดเวลาทำให้เรารู้สึกว่ามันมีช่วงที่มันพีคอ่ะคือมันจะแอคชั่นแบบหนักๆไปเลยแล้วก็พักเล่าเรื่องแล้วก็แอคชั่นหนักๆไปเลยแล้วก็พักเล่าเรื่องแต่ว่าไอแอคชั่นหนักของมันเนี่ยราซีมันไม่ได้มีการเล่นระดับแบบจากแอคชั่นน้อยไปแอคชั่นมากๆมันแบบเล่นสุดแม่งทุกฉากตั้งแต่เปิดเรื่องอารมณ์แบบว่าอยากจะใส่เต็มก็ใส่เต็มไปเรื่องเลยทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะแม่งไม่ได้พีคแต่ว่ามันก็สนุกที่ได้ดูมันแล้วก็ที่ผมชอบอีกอย่างคือแบทแมนของไมเคิลคีตันคือผมเป็นคนที่โตมากับแบทแมนของทีมเบอร์ตันที่บ้านผมมีแบบเป็นแผ่นนะครับเป็นแผ่นที่แบบ4ภาคอะไรเงี้ยดูแม่อยู่นั่นแหละมันมาตอนเด็กอ่ะพอเราได้กลับมาเห็นอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบไอ้เชี่ยฟินจังเลยครั้งแรกที่ผมอ่ะคือแบบเชี่ยไอ้เหี้ยเลยเหมือนสนองนิดวัยเด็กอะไรเงี้ยแล้วก็ผมว่าโมเมนต์สวิตแฟนก็ดีนะผมไม่ใช่แฟนมาเวลขนาดเอ้ยคือผมอ่ะไม่ใช่แฟนดีซีขนาดนั้นแต่ผมก็เก็ทว่าเขาสวิตตรงไหนบ้างแล้วผมว่าจังหวะมันค่อนข้างทำได้ดีนะครับในการสวิตแฟนนะฮะมีเซอร์ไพรส์ค่อนข้างเยอะเลยอยากให้ไปดูกันสำหรับคนที่เป็นแฟน DC ยุคเก่าว่าถ้าผมพูดมาเวลไปอีกครั้งแล้วแต่ช่างแม่งเออแม่งเป็นหนังที่สวิตแฟน DC อ่ะแฟนคอมิกแฟน DC ยุคเก่าตามแบบ
มาอะไรเงี้ยคุณฟินแน่ๆก็พาร์ทที่ชอบก็ประมาณนี้แล้วกันครับมาถึงพาร์ทที่ไม่ชอบกันบ้างคุณบู๊ก่อนเลยแล้วกันพาร์ทที่ไม่ชอบเหรอเอาเป็นว่าอันนี้ไม่รู้คนอื่นคิดยังไงนะแต่มันจะมีบางช่วงที่เราบอกว่าค่อนข้างที่จะหน่วงอ่ะมันมีช่วงที่หน่วงแล้วเราแบบว่าเราเผลอหลับไปเลยอ่ะมันแบบว่าเราก็ดูปกตินี่แหละแต่มันแบบหน่วงตกเก้าอี้ไปเหมือนกันแต่ถ้าพูดว่ามันน่าเบื่อไหมสำหรับเรามันเรื่องเดือดแฝงภาพรวมมันไม่ได้น่าเบื่อขนาดนั้นส่วนที่เราไม่ชอบจริงๆอ่ะเราคิดว่าเราไม่ได้อิงกับเรื่องนี้มากพอมันจะมีบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราน่าจะอิงกับเรื่องนี้ได้มากกว่านี้แต่เราก็รู้สึกแบบว่าเรื่อยๆลิงเลียงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ในความรู้สึกเรานะมีแค่นี้เหรอครับมีแค่นี้โหของผมอะเริ่มก่อนเลยอย่างแรกคือที่ปูไว้คือคอมเมดี้โอเคหลายช่วงมันฮามันโจ๊กมันบันเทิงแต่ว่าในขณะเดียวกันบางช่วงแม่งคอมเมดี้ช็อตฟิลอะคือแม่งจริงจังกันอยู่อะแล้วแม่งตลกขึ้นมาเว้ยแล้วทำให้ไอ้เหี้ยแล้วฟิลกูอะที่กูกำลังตึงเครียดกับมึงอะมึงตบมุกใส่กูอย่างเงี้ยคือมันจะมีบางช่วงที่แบบอย่างนั้นอยู่บ้างแต่ว่ามันกลายเป็นเหมือนหนังมาเวลอะซึ่งก็ไม่ได้แย่อะไรเพราะว่าถ้าใครอยากได้หนังแบบดูบันเทิงอะเรื่องนี้แม่งดูบันเทิงครับแต่ว่าคือส่วนตัวผมค่อนข้างจะแบบนิดนึงว่าเรากำลังได้ฟิลกับมันเนี่ยแล้วมันแบบมาช็อตฟิลแล้วประมาณเนี้ยอีกอย่างที่ผมแบบขัดใจจริงๆคือ CGI ฮะจริงๆผมอ่านสัมภาษณ์ผู้กำกับแล้วที่เขาบอกว่าเขาต้องการให้ CG มันลอยเพราะว่าเอาให้เหมือนแบบเดอะแฟลชเวลาวิ่งเนี่ยมันอยู่ในมุมมองที่บิดเบี้ยวแต่คือบางอย่างอ่ะแค่มันอยู่ในโลกจริงมันยังลอยเลยครับแล้วมันลอยแบบลอยน่าเกลียดอ่ะมันไม่ลอยแบบนิดหน่อยนะเว้ยแต่ว่ามันก็ไม่ลอยขึ้นเรื่อยเหมือนพอนั้นอันลอยพิเรนจริงๆฮะแต่อันนี้มันจะลอยฟิลเหมือนแบบกราฟิกเกมเหมือนคาสินในเกมแต่ไม่ใช่เกมแบบนิวเจนนะไม่คือเกม PS4 อ่ะประมาณนั้นนะครับคือแบบไม่ใช่ฉากแบทเทิลฉากนี่อะไรก็ลอย CG มันลอยหนักมากๆแต่ว่าถ้าไม่ได้คิดอะไรก็มองเข้าได้หรอครับเราไม่ได้รู้สึกว่าพวก CG มันสำหรับเรานะพวก CG ในเรื่องเดอะแฟลชไม่ได้ขัดใจขนาดนั้นไม่ได้ดูโดดอะไรขนาดนั้นนะคือเรามองข้ามไปได้ถึงมันไม่ได้ดี 100% หรอก CG เรื่องเดอะแฟลชอ่ะแต่เราก็รู้สึกแบบว่ามองข้ามไปได้ก็อีกอย่างที่จะพูดก็คือที่คุณบูบอกว่ามันมีแอบเหนื่อยสำหรับผมอ่ะแม่งไม่มีเหนื่อยเลยสำหรับผมคือหนังเรื่องนี้มันเร็วมากๆคือแบบมันจะไปปึ้งๆๆๆตลอดเวลาแต่ว่าพาร์ทที่ผมขัดใจแบบอันนี้ไม่ได้เรียกว่าขัดใจนะว่าแอบผิดหวังเพราะว่าก่อนมาเนี่ยคือผมดูช้าและแม่งเข้ามา 2-3 วันแล้วแล้วคือล็อกสื่อก็ไม่ได้ไปไงเราก็รับคำวิจารณ์จากคนรอบข้างเอ้ยใช่ไหมเป็นหนังที่มัลติเวิร์สมันเจ๋งมากๆผมก็เลยค่อนข้างจะคาดหวังกับมัลติเวิร์สในเรื่องนี้มากว่าแบบไอ้ที่เราเห็นหนังมัลติเวิร์สมาเยอะแล้วยุคนี้มีซื้อเจสไปเดอร์แมนมาเวลคือพวกพี่ก็พยายามท้าผมมัลติเวิร์สใส่ผมอะเรื่องนี้ก็มัลติเวิร์สเหมือนกันซึ่งถามว่าแย่ไหมไม่แย่ครับดีกว่าด็อกเตอร์สเตรนจ์ในมัลติเวิร์สออฟแมดเนสแต่ว่าส่วนตัวก็ยังผิดหวังอยู่ดีนิดนึงอะเพราะว่าผมคาดหวังว่ามันจะพาเราไปไกลไปล้ำมากๆมันมีฉากที่แบบมีเรื่องมัลติเวิร์สที่น่าสนใจมากๆแต่ว่ามันไม่นำมาต่อยอดขนาดนั้นนะครับด้วยที่เราคิดว่าด้วยที่เนื้อเรื่องตั้งต้นอะด้วยที่อันนี้เราพูดได้ใช่ปะมันเป็นเรื่องเป็นด้วยที่ตัวพระเอกเนี่ยบริยันเนี่ยต้องไปช่วยแม่ย้อนอดีตไปช่วยแม่เนี่ยมันตั้งต้นด้วยแค่นี้ไงมันไม่ได้กว้างใหญ่ขนาดนั้นเราก็เลยคิดว่ามันอาจจะไม่ได้มีอะไรว้าวมากพอบางคนอาจจะคิดอย่างนั้นนะแต่สำหรับเราอ่ะเราค่อนข้างที่จะโอเคละแค่นี้โอเคละเรารู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเรื่องมันเล่นท่ามากไปอ่ะเราก็อาจจะไม่ได้เอ็นจอยไปกับเรื่องเดอะแฟนมากกว่านี้อันนี้ในความคิดเรานะอาจจะใหญ่จนคุมสเกลไม่อยู่ใช่ใช่ด้วยที่ช่วงนี้มันมีหนังเรื่องของใช่แล้วมันมีอนิเมะเรื่องนึงไม่รู้ว่าซีซั่น4ดูยังไงที่มันเป็นใช่ยังไม่ดูครับไม่แต่เราจะบอกว่าเขาเล่นเยอะมากเขาเล่นท่าเยอะมากจนเรารู้สึกสับสนเราไม่เข้าใจไอ้ที่มันมี2พาร์ทอ่ะอันนั้นแหละก็ประมาณนี้ละกันสำหรับผมนะครับสรุปง่ายๆโดยรวมเนี่ยมันคือหนังที่ปิดจักรวาลของสไนเดอร์ได้อย่างสวยงามและสมศักดิ์ศรีครับมันเป็นหนังที่แอคชั่นสนุกมุกตลกลงตัวถึงแม้ว่า CG จะลอยไปบ้างแต่ว่าภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่กลมกล่อมเรื่องนึงละกันนะฮะถึงแม้ว่าส่วนตัวผมจะแอบคาดหวังเยอะในเรื่องของมัลติเวิร์สไปนิดนึงแต่ว่าก็โอเคครับถือว่าเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่ดีเรื่องนึงโดยเฉพาะดราม่าเนี่ยผมชอบมากๆในหนังเรื่องนี้ครับส่วนตัวเราก็เอนจอยนะถึงแม้มันจะมีช่วงที่หลับบ้างแต่ถ้ามองโดยภาพรวมจริงๆอ่ะเราก็รู้สึกว่า
ถ้าในแอปเดทเทิลบ็อกอ่ะแล้วก็ให้เรื่องนี้หัวใจอยู่ดีอ่ะแล้วก็มีเหตุผลที่รองรับให้เรื่องนี้หัวใจก็ถ้าถามว่าแนะนำใครได้บ้างเนี่ยส่วนตัวของอ่ะผมแนะนำแฟน DC คุณน่าจะชอบหนังเรื่องนี้คนที่โตมากับ DC Batman Michael Keaton คุณรักมันแน่นอนหรือว่าใครอยากดูหนังแบบแอคชั่นฮีโร่มันบันเทิงคิดเยอะก็ได้ไม่ต้องคิดเยอะก็ได้แล้วแฟนบอกกับคุณครับประมาณนี้แล้วกันครับส่วนคะแนนที่ผมให้เนี่ยอ่ะคุณบูให้เท่าไหร่เรานะถึงแม้เราจะบ่นว่ามีไม่ชอบบ้างแต่เราก็ให้ประมาณ9เลยนะให้9เต็ม10เลยนะเยอะส่วนตัวผมให้8เต็ม10ครับสำหรับ The Fat นะฮะก็ถ้าใครดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย The Fat ฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่เนี่ยคุณต้องตัดสินมาด้วยตัวคุณเองครับส่วนใครที่อยากติดตามช่องของ Mr. Boo Review เนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปครับแล้วก็เดี๋ยวขึ้นให้ที่ท้ายคลิปด้วยฝากไปกดติดตามกันด้วยนะครับและนี่คือ C2C Movie Fanpage ครับ